หัศจรรย์ที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้นอกจากจะสร้างขึ้นด้วยฝีมือของมนุษย์ก็ยังมีอีกหลากหลายผลงานที่เกิดจากการรังสรรค์ของธรรมชาติซึ่งงดงามยิ่งใหญ่และน่าทึ่งเป็นอย่างมากค่ะวันนี้เราจะพาท่านไปชม10สถานที่ของเอเชียที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกและยังเป็นสถานที่เที่ยวยอดฮิตที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วทุกมุมโลกเลยล่ะค่ะที่แรกที่เราจะพาไปชมเป็นริ้วลวดลายสวยงามบนภูเขาที่เกิดจากการรังสรรค์ของธรรมชาติภูเขาสายรุ้งอุทยานธรณีวิทยาตันเสียจางเย่ค่ะที่นี่ตั้งอยู่ในเขตมณฑลกานซูประเทศจีนมีพื้นที่ทั้งหมด510ตารางกิโลเมตรจากลักษณะทางธรณีวิทยาเชื่อกันว่าสีสันเป็นริ้วๆบนภูเขานี้เกิดจากการทับถมกันหลังการเคลื่อนไหวของเปลือกโลกครั้งใหญ่และแต่ละชั้นที่ทับถมก็มีอายุไม่เท่ากันจึงทำให้เห็นสีสันสวยงามที่แตกต่างกันออกไปโดยสีพื้นฐานของภูเขาหินนี้คือสีแดงค่ะและต่อมาเมื่อผ่านการกัดเซาะของธรรมชาตินับล้านปีทำให้ชั้นสีหินที่แตกต่างยิ่งโดดเด่นชัดเจนยิ่งขึ้นไปอีกด้วยค่ะและด้วยลักษณะอันโดดเด่นของภูเขาบนพื้นที่แห่งนี้องค์การยูเนสโกจึงยกย่องให้ที่นี่เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติในปีคริสตศักราช2010และได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาลจีนในปีคริสตศักราช2011ให้เป็นอุทยานธรณีวิทยาแห่งชาติอีกด้วยค่ะสถานที่ถัดไปคือวังหลวงแห่งกรุงโซพระราชวังเคียงบกกุงพระราชวังแห่งนี้ตั้งอยู่ที่กรุงโซประเทศเกาหลีใต้เป็นพระราชวังหลวงเก่าแก่ที่ผ่านประวัติศาสตร์เกาหลีมาอย่างยาวนานซึ่งภายในพระราชวังก็มีสิ่งปลูกสร้างและอาคารต่างๆที่ยังคงรูปแบบงานสถาปัตยกรรมเกาหลีแบบดั้งเดิมซึ่งมีความสวยงามเป็นอย่างยิ่งจากความสวยงามภายในพระราชวังที่ปรากฏให้เห็นอยู่นี้ช่างสร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาเยือนไม่น้อยเลยล่ะค่ะและยิ่งองค์ประกอบทางทัศนียภาพของพระราชวังที่มีฉากหลังเป็นเทือกเขาภูคักซานก็ยิ่งช่วยส่งเสริมความยิ่งใหญ่ให้กับพระราชวังหลวงแห่งนี้เป็นอย่างมากค่ะนอกจากความยิ่งใหญ่ของตัวพระราชวังที่แสดงให้เห็นแล้วการได้ชมพิธีการเปลี่ยนเวรยามของพระราชวังแห่งนี้ยิ่งทำให้รู้สึกเหมือนได้ย้อนกลับไปในอดีตอีกครั้งและด้วยวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของพระราชวังเคียงบกกุงองค์การยูเนสโกจึงยกย่องให้ที่นี่เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปีคริสตศักราช1997ค่ะสถานที่ต่อไปเราจะไปกันที่ประเทศญี่ปุ่นประเทศซึ่งเต็มไปด้วยวัฒนธรรมและศิลปะที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากมายค่ะโดยวันนี้เราจะขอพาท่านไปยังอนุสรณ์ทางประวัติศาสตร์แห่งเมืองเกียวโตที่ตั้งอยู่ในเขตเมืองเกียวโตเมืองอุจิและเมืองโอซึประเทศญี่ปุ่นค่ะซึ่งในปีคริสตศักราช794เมืองเกียวโตได้ถูกสถาปนาขึ้นเป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่นมายาวนานกว่า 1,000 ปีอีกทั้งที่นี่ยังถือเป็นจุดศูนย์กลางทางศาสนาวัฒนธรรมและขุมทรัพย์อันล้ำค่าของโลกที่รุ่มรวยไปด้วยความงดงามทางธรรมชาติประเพณีและศิลปะอันเป็นเอกลักษณ์และในปัจจุบันนี้เมืองเกียวโตก็ยังคงมีกลิ่นอายทางประวัติศาสตร์และความรุ่งเรืองของพุทธศาสนาในสมัยนั้นอยู่จนทำให้เมืองประวัติศาสตร์แห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในปีคริสตศักราช1994ได้อย่างไม่มีข้อสงสัยเลยล่ะค่ะโดยกลุ่มก้อนของมรดกโลกขนาดใหญ่นี้มีสถานที่ทั้งหมด17แห่งด้วยกันอันประกอบไปด้วยวัด13แห่งศาลเจ้าชิงโต3แห่งและปราสาทอีก1แห่งค่ะซึ่งสถานที่เหล่านี้ล้วนเกิดจากการรังสรรค์ของมนุษย์ทั้งสิ้นและออกแบบมาได้อย่างมีเสน่ห์สามารถดึงดูดให้ผู้คนจากหลากหลายประเทศให้มาเยี่ยมเยือนและได้ซึมซับความงดงามทางศิลปะวัฒนธรรมอันล้ำค่า
ของเมืองหลวงเก่าในอดีตนี้ได้อย่างคุ้มค่าเลยล่ะค่ะสถานที่ที่เราอยู่ตรงนี้เป็นสถานที่ที่เราไม่เอ่ยถึงคงเป็นไปไม่ได้ถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่มีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆของแดนอาทิตย์อุทัยและที่แห่งนี้ก็คือหมู่บ้านชิราคาวะโกะนั่นเองค่ะหมู่บ้านชิราคาวะโกะตั้งอยู่ที่จังหวัดกิฟุประเทศญี่ปุ่นเป็นหมู่บ้านเก่าแก่อายุกว่า250ปีกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมจนเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกด้วยลักษณะอาคารบ้านเรือนในหมู่บ้านที่มีรูปทรงอันเป็นเอกลักษณ์คือมีลักษณะเป็นหลังคาจั่วทรงสูงรูปแบบกัจโชสึคุริเสมือนการพนมมือเข้าหากันค่ะและในฤดูกาลต่างๆที่หมู่บ้านชิราคาวะโกะแห่งนี้ก็มีเสน่ห์ที่แตกต่างกันไปไม่ว่าคุณจะมาในช่วงฤดูไหนก็จะได้รับชมความงามที่หลากหลายไม่มีเบื่ออย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะด้วยความดั้งเดิมและการได้รับการอนุรักษ์เป็นอย่างดีจึงได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปีคริสต์ศักราช1995พร้อมกับหมู่บ้านโกคายาม่าในจังหวัดโทยาม่าอีกด้วยนะคะสถานที่ถัดไปอยู่ไม่ไกลจากประเทศไทยของเรานี่เองได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งทะเลเจดีที่นี่คือพุกามนั่นเองค่ะเมืองพุกามประเทศพม่าเมืองนี้เกิดมาจากความรุ่งเรืองของอาณาจักรพุกามในสมัยพุทธศตวรรษที่16ที่กษัตริย์พระองค์ต่างๆในช่วงเวลานั้นมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากจึงทำให้มีการสร้างเจดีย์ขึ้นมาเป็นจำนวนมากกว่า 10,000 องค์เลยล่ะค่ะซึ่งเยอะจนไม่ว่ามองไปทางใดก็เห็นแต่ยอดแหลมของเจดีย์ทุกพื้นที่เลยล่ะค่ะและภายหลังจากการล่มสลายของอาณาจักรพุกามเจดีย์บางส่วนก็ได้ทรุดโทรมและพังทลายลงมาตามกาลเวลาจนในปัจจุบันนั้นมีจำนวนเจดีย์เหลืออยู่ประมาณ 4,000 องค์เท่านั้นแต่ก็ยังคงสัมผัสได้ถึงร่องรอยความรุ่งเรืองในอดีตได้อย่างชัดเจนทำให้พุกามเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสวยงามและมีชื่อเสียงระดับโลกและได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโกในปีคริสตศักราช2019อีกด้วยค่ะสถานที่ถัดไปเราจะพาไปชมราชธานีแห่งแรกของประเทศลาวคือเมืองหลวงพระบางค่ะหลวงพระบางเป็นเมืองเก่าแก่ราชธานีแห่งแรกของอาณาจักรล้านช้างตั้งอยู่บริเวณตอนเหนือของประเทศลาวโดยสภาพภูมิประเทศที่มีความงดงามอยู่ในจุดที่มีแม่น้ำโขงและแม่น้ำคานไหลมาบรรจบกันพอดีและยังห้อมล้อมด้วยธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ประกอบกับมีวัดวาอารามเก่าแก่มากมายมีบ้านเรือนอันเป็นเอกลักษณ์แบบโคโลเนียลสไตล์และที่นี่ยังมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่งดงามโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเพณีตักบาตรข้าวเหนียวอันขึ้นชื่อค่ะด้วยการยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นเมืองที่ได้รับการปกปักรักษาที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลวงพระบางจึงได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโกในปีคริสตศักราช1995ค่ะสถานที่ถัดไปเรียกได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทยของเราเลยล่ะค่ะที่นี่คืออุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั่นเองค่ะสถานที่แห่งนี้เป็นเขตโบราณสถานครอบคลุมพื้นที่จำนวนกว่า 3,000 ไร่ประกอบไปด้วยพระราชวังวัดและโบราณสถานที่สำคัญอีกจำนวน28แห่งโดยอุทยานประวัติศาสตร์แห่งนี้ได้รับการพิจารณาให้เป็นมรดกโลกเมื่อวันที่13ธันวาคมคริสตศักราช1991จากองค์การยูเนสโกในนามนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาด้วยเหตุผลที่ว่าเป็นสิ่งที่ยืนยันถึงหลักฐานของวัฒนธรรมหรืออารยธรรมที่ปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบันหรือว่าที่สาบสูญไปแล้ว
ซึ่งเป็นที่น่าภาคภูมิใจอย่างมากของชาวไทยเลยล่ะค่ะถ้าพูดถึงมรดกโลกแล้วเราคงไม่พูดถึงที่นี่ก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะที่นี่คือศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดในโลกนครวัดค่ะนครวัดตั้งอยู่ที่เมืองเสียมราชประเทศกัมพูชาประเทศเพื่อนบ้านของเรานั่นเองศาสนสถานแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในช่วงกลางพุทธศตวรรษที่17หรือในสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่2ซึ่งถือเป็นยุครุ่งเรืองของอาณาจักรขแมร์ค่ะมีวัตถุประสงค์ในการสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นศาสนสถานประจำอาณาจักรและใช้เวลาสร้างร่วม100ปีมีคูน้ำและกำแพงแก้วล้อมรอบองค์ปราสาทประธานและปราสาทเล็กสี่ด้านอันเป็นการจำลองลักษณะจักรวาลตามคติของศาสนาพราหมณ์ฮินดูซึ่งมีความอลังการมากเลยล่ะค่ะอีกทั้งภายในปราสาทนั้นก็ยังเต็มไปด้วยผลงานศิลปกรรมสุดล้ำค่าอาทิภาพแกะสลักนางอัปสรที่โด่งดังไปทั่วโลกรวมไปถึงรายละเอียดส่วนประกอบต่างๆของปราสาทที่ยากจะหาที่ไหนเทียบเคียงได้ด้วยความยิ่งใหญ่ของนครวัดนี้ก็ได้กลายมาเป็นสัญลักษณ์ของประเทศกัมพูชาซึ่งปรากฏอยู่บนธงประจำชาติและยังได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปีคริสต์ศักราช1992ค่ะสถานที่ต่อไปเป็นเมืองเก่าที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของประเทศเวียดนามเมืองเก่าฮอยอันค่ะเมืองเก่าฮอยอันตั้งอยู่ในจังหวัดกวางนามประเทศเวียดนามเป็นเมืองที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์และเก็บรักษาความเป็นเมืองมรดกแห่งวัฒนธรรมไว้อย่างดีเยี่ยมเลยล่ะค่ะที่นี่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโกในปีคริสตศักราช1999เนื่องด้วยเป็นตัวอย่างของเมืองท่าค้าขายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสมัยคริสตศตวรรษที่15ถึง19ที่มีการผสมผสานศิลปะและสถาปัตยกรรมทั้งของท้องถิ่นและของต่างชาติไว้ได้อย่างมีเอกลักษณ์โดยอาคารต่างๆภายในเมืองก็ได้รับการอนุรักษ์ให้อยู่ในสภาพเดิมไว้อย่างดีเยี่ยมและอีกหนึ่งเสน่ห์ของเมืองนี้คือในช่วงเวลาค่ำคืนที่นี่จะถูกประดับประดาไปด้วยโคมไฟสวยงามทำให้เมืองแห่งนี้เป็นอีกจุดหมายที่นักท่องเที่ยวต้องมาเยือนสักครั้งหนึ่งค่ะศาสนสถานที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของภูมิภาคเอเชียที่เราจะพาไปชมคือบุโรพุทโธค่ะบุโรพุทโธตั้งอยู่ที่เมืองยอกยาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียที่นี่ถือเป็นศาสนสถานสำคัญแห่งอินโดนีเซียและเป็นพุทธสถานที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเลยล่ะค่ะโดยพุทธสถานแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในช่วงคริสตวรรษที่7ถึง9หรือประมาณปีคริสต์ศักราช850มีลักษณะเป็นมหาสถูปซึ่งมีระเบียงซ้อนกันเป็นชั้นๆลดหลั่นขึ้นไปคล้ายพีระมิดบนฐานสี่เหลี่ยมที่ชั้นบนสุดจะเป็นที่ตั้งของมหาเจดีย์องค์ประธานถูกห้อมล้อมไปด้วยพระพุทธรูปจำนวน72องค์ด้วยกันที่ประดิษฐานอยู่ภายในเจดีย์ทรงระฆังฉลุเป็นช่องสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดสร้างอยู่บนเนินสูงจากพื้นดินราว15เมตรค่ะจึงเป็นที่มาของชื่อบุโรพุทโธที่แปลว่าวิหารที่สร้างบนภูเขาสูงและด้วยผลงานชิ้นเอกที่จัดทำขึ้นด้วยการสร้างสรรค์ของมนุษย์ตลอดจนการพัฒนาศิลปกรรมที่เกี่ยวข้องหรือการพัฒนาการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์และความโดดเด่นในประวัติศาสตร์คือเหตุผลที่ทำให้บุโรพุทโธถูกยกย่องให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปีคริสต์ศักราช1991ค่ะและที่พาทุกท่านไปชมกันในวันนี้ก็เป็น10มรดกโลกสุดฮิตในเอเชียที่ไม่ควรพลาดค่ะติดตามผลงานของพลลาได้ทุกช่องทางที่ YouTube Facebook และเว็บไซต์ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะ